สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุจาก FM Family ครับกลับมาอีกครั้งครับสำหรับคลิปวิดีโอที่มาแนะนำอีกแล้วแต่คลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอ DIY ครับสังเกตไหมครับว่าตรงนี้มีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกแล้วครับ DIY แน่นอนครับซึ่งผมก่อนหน้านี้เวลาอัดเนี่ยผมจะใช้2จอ2กล้องสิครับ2กล้องนะก่อนหน้านี้ผมใช้อัด2กล้องนะครับก็จะมีกับตัวนี้ครับแล้วก็อัดตัวนี้แต่คราวนี้ไอ้ตัวเนี้ยเวลาอัดเนี่ยผมจะใช้ขาตั้งกล้องตัวใหญ่ขาตั้งกล้องแบบใหญ่นะครับซึ่งจะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นต้องตั้งมันก็จะต้องตั้งขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเอากล้องเจ้าตัว GX85 เนี่ยตั้งไว้ข้างบนตั้งไว้ข้างบนตรงนี้นะครับซึ่งถ้าตั้งไว้ข้างบนตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ามันเกะกะแล้วก็ขาตั้งเนี่ยมัน3ทางนะครับมัน3ขาว่าไงมัน3ขา1 2 3แล้วก็มีตั้งขึ้นมาผมก็จะต้องนั่งคอมลักษณะแบบนี้แล้วผมก็ต้องนั่งคอมเสร็จแล้วมันก็จะมีเจ้าตัว GX85 อัดแล้วก็ยื่นเข้าไปนะครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่สะดวกก็เลยหาตัวช่วยมาสักพักหนึ่งนะครับจนมาเจอเจ้าตัวนี้เป็นขาตั้งเรียกว่าขาอะไรไม่รู้เดี๋ยวมาดูรีวิวแล้วกันครับซึ่งเปรียบเทียบกับราคาก็หลักร้อยครับถ้าสมมติว่าเราไปซื้อพวกของที่ไฮเอนด์ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นหลักพันหรือหลักหมื่นซึ่งหลักพันหลักหมื่นเนี่ยสำหรับบางคนมันก็ใช่ไหมครับผมก็เช่นกันครับหลักพันหรือหลักหมื่นเนี่ยโอเคงานมันดีมันมาตรฐานแต่เราควรจะลองอะไรก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะครับลองว่าดีหรือไม่ดีอย่างเช่นไฟสตูดิโอที่ผมเคย DIY ไว้รู้สึกจะเป็น3เอพิโซดหรือ3คลิปผมก็ลองหมดครับต้องลองก่อนว่าตัวไหนดีหรือตัวไหนไม่ดีดีเสียยังไงถึงจะไปให้ที่สุดนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับเมื่อไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ดีกว่าอยู่แล้วซึ่งไฟสตูดิโอผมปิดท้ายก็ต้องไปซื้อไฟเจ้าตัววงใหญ่ๆขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ก็เข้าใจนะว่ามันต้องใช้ไฟที่ดีนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรา DIY แล้วประสบความสำเร็จนั่นก็เท่ากับว่าเราประหยัดเงินไปได้อีกเป็นหลักพันเลยนะครับซึ่งถ้าหลักพันตรงเนี้ยเราก็เอาเงินไปใช้อย่างอื่นได้ใช่ไหมมันก็เลยมี DIY ดีๆปรากฏขึ้นมาในคลิปวิดีโอบน YouTube เยอะแยะมากมายนะครับเอาละเกินไปเยอะแล้วนะครับก็อันนี้เป็น DIY สำหรับFM Family นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของขาตั้งอันนี้เป็นท่อแป๊บที่ PVC ทั่วไปเลยนะครับงัดขึ้นมาแล้วก็มาตรงนี้เสร็จแล้วก็จะมีเจ้าขานะครับเจ้าขาตัวขาตั้งยึดพอยึดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะยึดเข้ากับเจ้าตัว GX85 ครับอ่ะนี่ผมจะอีกน้ำไหมเนี่ย เก็บก่อนนะฮะนะครับก็พอสังเขตนะครับจะเห็นนะครับว่าจะเป็นเจ้าตัวแกนตัวนี้นะครับนิดนึงครับแล้วก็จะมีขาตั้งขึ้นมานะครับเกินก่อนที่จะเข้ารีวิวนะครับก็ตัวนี้ก็จะต้องหาล็อกมันด้วยนะครับหาล็อกมันนิดนึงว่ามันอยู่ล็อกตรงไหนล็อกนั่นก็คือการที่เราขันน็อตเข้าไปแล้วมันจะต้องได้ล็อกนิดนึงมันจะต้องได้แบบช่วงของมันนะครับพอเมื่อได้ช่วงมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะยึดติดแน่นหนึบนะครับอย่างที่ผมเห็นนะครับ GX85 ทำไมผมไม่กล้ามานั่งทำตรงนี้คลิปวิวนานอย่างนี้หรอครับถ้าสมมติว่ามันงับไปนี้มันหล่นลงไปแล้วนะครับแต่มันก็มีข้อเสียครับข้อเสียคือเมื่อมันยึดติดกับโต๊ะถ้าสมมติว่าเราไปเขย่าโต๊ะมันมากถึงแม้ว่ากล้องตัวนี้ก็สั่นใช่ไหมตัวนี้ก็สั่นเหมือนกันมันก็สั่นหมดนะครับเพราะว่ามันยึดติดกับเกาะมันยึดติดอยู่กับโต๊ะเวลาโต๊ะมันสั่นวิดีโอหรือคลิปอะไรต่างๆมันก็สั่นไปหมดนะครับอันนี้คือข้อเสียมันเราก็ต้องหาโต๊ะที่มันดีๆแต่ซึ่งโต๊ะดีๆมันก็ราคาแพงเหมือนเดิมครับมีอะไรใช้ไปก่อนครับเราค่อยมา DIY กันอีกทีหนึ่งก็ได้นะฮะอ่ะมาเริ่มมาในส่วนของรีวิวเจ้าตัวขาตั้งตัวนี้กันเลยครับมาดูกันเอาละเริ่มต้นนะครับตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวยึดนะฮะตัวยึดซึ่งตัวยึดเนี่ยมันก็โอเคนะมาตรฐานนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กธรรมดาเป็นเหล็กผมก็ไม่รู้มันเหล็กอะไรเหมือนเดิมนะครับก็ไม่เคยรู้อะไรสักอย่างเวลาขันออกก็ปกตินะครับเวลาเราตกลงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ
ซึ่งมันก็สะดวกดีนะครับอ้ามานิดเดียวมันก็ปากอ้ามาละนะครับพออ้าปากมันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้จะเป็นในส่วนของใส่ไซส์3ทับ4มั้ย3ส่วน4นะครับอันนี้1ทับ2อันนี้จะเป็นหัวใหญ่ปากใหญ่ขึ้นมานะครับส่วนตรงนี้เป็นปากเล็กไว้สำหรับขันน็อตที่มันเป็นไซส์มาตรฐาน1ทับ23ทับ4นะครับ3ส่วน4ผมก็ไม่รู้นะแต่นี่1ทับ2นี่3ทับ4ครับก็นอกนั้นก็จะไม่มีอะไรอันนี้ก็คือในส่วนของการหนีบเข้ากับตัวท่อหรือหนีบเข้ากับตัวโต๊ะของเรานะครับผมก็เคยไปลองแน่เจ็บผมก็เคยเอาไปหนีบลองกับบนรถก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมครับเมื่อรถมันเขย่าปุ๊บเนี่ยไอ้หน้าจอมันก็บึ้ม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 ครับอันนี้นะครับก็ในส่วนของการยึดติดพอเมื่อยึดติดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของขาตั้งครับเจ้าตัวขาตั้งของมันเจ้าตัวขาตั้งเนี่ยมันก็ไม่ยากครับมันมี2ขานะครับ1และ2ซึ่ง1และ2เนี่ยง่ายๆฝ่ามือคุณเลยไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะมันก็สเปคมัน11เซน11นิ้ว11นิ้วนะครับไม่ใช่11เซนนะ11นิ้วในสเปคมันก็11นิ้วนะครับซึ่ง11นิ้วก็คือการออกที่สุดนะครับก็คือการออกนี้อันนี้คือ11นิ้วนะครับในชุดของมันมันจะมีตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้อันนี้ก็คือยึดติดมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ขันออกได้ไว้สำหรับการต่ออะไรไว้สำหรับต่ออะไรนอกเหนือจากนี้อันนี้จะเป็นฐานในส่วนของใส่บนหัวกล้องครับซึ่งซื้อ1แถมได้ถึง2เลยนะนี่ก็ได้นะอันนี้ก็ไปทำคลิปไอ้นี่ได้นะไปทำคลิปที่ผมทำ power bank อ่ะอันนี้ทำได้เลยนะซื้อได้ปุ๊บได้2ต่อเลยนะมาดูกันก่อนอันนี้จะเป็นที่ใส่ฐานกล้องเจอละที่ใส่ฐานกล้องที่ใส่ฐานกล้องตัวนี้นะไม่ใช่ตัวนี้นะได้ทุกฐานนะครับใส่เข้าไปนะแล้วก็อันนี้ก็ได้นะครับเอาเฮ้ยใหญ่เงาดูใหญ่ด้านบนตรงนี้ที่มันมีมาให้นะครับด้านบนตรงนี้มันจะเป็นใหญ่1ทับ2นี่3ทับ4นะครับ1ทับ2แล้วก็3ทับ4ก็ที่ให้มานะครับจะเป็นตัวนี้ถัดมาครับก็จะเป็นอันนี้ผมก็ไม่รู้กันว่าเอาไว้ทำอะไรนะก็ลองไปถ้าเมื่อผมทราบเดี๋ยวผมจะมาอัดให้ดูอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วมันเอาไว้ทำอะไรนะครับเจ้าตัวนี้แต่พระเอกของเราก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับตัวขาตั้งของเราขาตั้งตัวนี้ปลายมันจะอยู่ที่1ทับ23ทับ4ไม่ใช่ปลายมันอยู่ที่3ทับ4นะครับ3ทับ4เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ขันตามที่เราต้องการนะ1ส่วนอันนี้3ทับ4ครับขันเข้าไปพอขันเสร็จปุ๊บเราก็บิดให้มันแน่นเสร็จแล้วปุ๊บนะครับคราวนี้ตรงนี้จะเป็นขั้นจะมีเกลียวเหมือนเกลียวแบบฟันปลานิดนึงนิดเดียวจริงๆนะครับถ้าผมว่าถ้ามันทำให้มันใหญ่ขึ้นมามากกว่านี้มันจะทำให้เจ้าตัวนี้ยึดได้ดีขึ้นนะแต่ว่าทำไม่ได้ครับโรงงานเขามาให้มาแค่กระจิ่งเดียวเท่านั้นเองครับก็ขันเข้าไปสมมุติว่าเราตั้งเท่านี้มันก็จะยึดแน่นนะครับไม่แน่นเท่าไหร่ก็ขันเข้าไปอีกครับขันให้มันแน่นขันให้มันแน่นนะครับพอแน่นเสร็จปุ๊บก็เนี่ยยังไม่แน่นพอเอาให้แน่นเลยนะครับนี่เนี่ยพอแน่นปุ๊บมันก็จะไอ้นั่นละซึ่งตรงนี้มันก็จะขยับไม่ได้ด้วยนะครับถ้าสมมติเราคลายปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็จะขยับได้หมดนะครับคลายปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะขยับได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะขยับได้แต่ถ้าสมมติเมื่อไหร่เราขันแน่นนะครับขันแน่นปุ๊บตรงนี้จะขยับไม่ได้และตรงนี้ก็จะขยับไม่ได้เหมือนกันขันเข้าขันออกครับสบายใจ
ครับตรงนี้ก็จะแน่นแน่นแน่นแล้วก็คลายถึงจะไม่แน่นนะครับเมื่อคลายปุ๊บเนี่ยเราก็มันก็จะเป็นอิสระนะครับเราก็สามารถที่จะจับโยกไปโยกซ้ายโยกขวาตามที่เราต้องการให้มันออกมาทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นเราตั้งขาตั้งไว้อย่างนี้ครับเราก็ออกแบบสไตล์แบบนี้แบบไหนก็แล้วแต่นะมันก็ยึดได้แต่ถามว่ามันยึดได้ดีไหมมันยึดได้แน่นไหมตอบได้เลยครับว่าถ้าสมมติว่าคุณทำไม่ได้ระดับคุณทำไม่ได้แก๊กมันอ่ะมันก็จะงุ้มตกลงแต่ตรงเนี้ยผมทำได้มุมแล้วมันก็จะไม่ตกลงมันจะยึดติดได้แน่นมากนะครับตัวนี้ GX85 นะซึ่งเขาเคมไว้ว่ารับน้ำหนักได้อยู่ประมาณสัก 1.5 กิโลนะครับ 1.5 กิโลนะแต่ผมว่าจริงๆก็ไม่ถึงโลก็จะดีมากนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นแบบเทลงไปแล้วก็หนักกดลงไปอีกนะซึ่งแน่นอนมันก็หนักพอสมควรนะครับแต่มันก็รับได้นะครับอย่าไปเทียบกับของที่แพงนะครับอันนี้คือหลักร้อยนะฮะนะครับอันนี้ผมก็ทำให้ดูนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมทำให้ดูนะว่ามันแข็งแรงขนาดไหนแล้วมันยึดได้ขนาดไหนมันดีมันพอที่จะใช้งานได้หรือเปล่านะครับซึ่งผมถามผมนะว่าใช้งานได้ไหมก็ผมก็คงจะใช้คลิปวิดีโอนี้ไปอีกสักพักนึงเลยครับอีกสักพักนึงเลยแหละไปทำแบบนี้ไปอีกสักพักนึงเพราะมันถนัดนะครับมันถนัดมากกลับมาที่จอนี้นะจะเห็นได้ว่าผมจะตั้งลงพอชี้ลงปุ๊บเนี่ยเจ้าตัว GX85 เนี่ยมันจะฟลิปพลิปได้นะครับอย่างจอเนี่ยมันก็จะฟลิปพลิปเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่ฟลิปพลิปได้ปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บมันก็สะดวกครับมันก็สะดวกตรงที่ว่าดูง่ายนะครับซึ่งถ้าไม่งั้นก็ต้องมาแบบมันไม่ใช่นะมันก็ต้องนิดนึงมันก็ทำให้ได้ดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้โอเคนะครับในส่วนของการรีวิวก็จะมีประมาณนี้นะครับสินค้าก็ไม่ได้มีอะไรยากเย็นนะครับส่วนตรงนี้ถามว่าอีกนิดนึงนะครับกลับมาดูตรงนี้ตัวขันผมบอกได้เลยว่ามันเล็กไปเล็กไปหน่อยนะฮะเวลาออกแรงบิดเนี่ยมันจะต้องออกแรงบิดพอสมควรเลยแล้วก็เวลาทำแรงๆไว้เนี่ยมันก็จะเจ็บมือนะครับมันก็จะเจ็บมือหน่อยๆนะฮะเจ็บมือหน่อยๆนะครับแต่ว่าเรื่องการหมุนให้มันแน่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเย็นจนเกินไปนะครับเอาล่ะก็กลับมานะครับก็คือหลักร้อยนะของมันหลักร้อยนะครับอ่ะเรียบร้อยครับในส่วนของคลิปวิดีโอการแนะนำเจ้าตัวขาตั้งตัวนี้นะครับขาตั้ง FM แล้วกันนี่ขาตั้งกล้อง FM นะครับก็คราวนี้ก็มาดูในส่วนของ DIY นิดนึงนะครับตรงนี้การจัดเก็บของผมมันก็จะไม่ได้เกะกะนะครับผมจะไม่ได้ใช้กาวนะผมไม่ได้ใช้กาวทาเมื่อไม่ใช้กาวทาปุ๊บเนี่ยมันก็จะจัดเก็บได้ง่ายนะครับอย่างเช่นนะผมขออนุญาตเอาออกผมทำให้ดูอ่ะเวลาผมจัดเก็บทำยังไงนะไม่ยากเลยอันนี้ก็คาไว้นะครับส่วนตรงนี้ก็ไม่ได้ทากาวนะครับบอกเลยผมไม่ได้ทากาวก็ไม่ได้กลัวจะตกนะครับแล้วก็อัดมา10นาทีหรือว่าอัดมา10นาทีแล้วก็ก่อนเตรียมตัว10นาที20นาทีก็คาอยู่เงี้ยมันก็ไม่ตกลงมานะครับอันนี้ก็ไม่ติดกาวเพราะว่าถ้ามุ้งมันติดกาวเนี่ยมันก็ขยับได้ยากนะครับซึ่งบิดไปบิดมาบิดหมุนบิดเงื้อมอย่างเงี้ยมันก็ยากถูกไหมครับแล้วก็ทำให้เห็นด้วยว่ามันอิสระเพิ่มมากขึ้นนะครับเวลาเก็บก็อย่างนี้เลยโชะเรียบร้อยเวลาเล่นคอมก็ปกตินะครับเยี่ยมมันดีมากนะครับงานดีเยี่ยมนะครับตัวนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปเลยนะครับจบไปแล้วครับสำหรับรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับมีอีกนิดนึงอีกนิดเดียวนะครับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นในส่วนของติดกับตัวเพจตัวนี้นะครับติดกับเพจตัวนี้นะตัวนี้นะติดกับเพจตัวนี้ส่วนตัวนี้จะมียางรอบๆไว้สำหรับติดกับตัวตูดกล้องนะครับมันจะได้เซฟตี้ในส่วนของไม่ให้กล้องเป็นรอยได้นะครับในระดับนึงนะครับในระดับนึงนะไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นรอยเลยนะครับมันเป็นนะครับมีโอกาสเป็นได้นะครับถ้ามือขันมันแน่นๆนะเอาล่ะก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมครับกดปุ่ม
ไลค์ให้ด้วยนะครับแต่ถ้าว่าใครอยากจะติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราก็กดปุ่ม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากจะซื้อไปอัดวิดีโอทำงานต่างๆก็อย่าลืมรายละเอียดด้านล่างของคลิปวิดีโอครับผมมีสินค้าแนะนำแล้วก็ภูมิใจนำเสนอให้กับทุกท่านนะครับในส่วนของการขายของนะครับก็จะมีบ้างนะครับถ้าว่าอุดหนุนกันก็มีคลิปวิดีโอดีๆนี้มาแนะนำให้ครับส่วนถ้าว่ายังไม่อุดหนุนก็อย่าลืมอุดหนุนผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอ๊ะเหมือนผมจะลืมนะผมลืมอะไรนะไม่น่าจะลืมอะไรเนาะไปละ